สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์วิธีการสอนออนไลน์แบบง่ายๆนะคะด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า OBS Studio นะคะร่วมกับ A Power Miller นะคะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะทุกคนก็มีนี้ค่ะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad หูฟังที่นำมาใช้เป็นไมค์ในที่นี้เราใช้ AirPodsเพิ่มความฟลุ้งฟริ้งให้กับหน้าคุณครูนี่ค่ะไฟวงกลม iPad และก็ปากกา Apple Pencil ค่ะสถานที่นั่งอัดทำแบ็คกราวด์เป็นสีเขียวกรีนสกรีนผ้าเม็ดละ30โปรแกรมที่ต้องใช้คือ A Power Miller และ OBS Studio เปิดโปรแกรม OBS ในคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพิ่มซ้อนอยู่3แหล่ง1คือตัวครูผู้สอน2คือบอร์ดกระดานตัวนี้เราจะใช้หน้าจอสะท้อน iPad จากโปรแกรมที่ชื่อว่า A Power Miller และสุดท้ายเสียงของครูเราจะใช้ Audio Input Capture ฉากหลังจะหายไปเหลือแค่ตัวครูเพราะว่ากดคลิกขวาที่คำว่า Teacher ที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้ากด Filter บวก Chroma Key คือตัดฉากเขียวออกไปซะอ่ะโอเคแค่นี้ก็มีแค่ครูแล้วโอเคหน้าจอที่เห็นอยู่นี้ก็คือหน้าจอ iPad ที่สามารถใช้ปากกาเขียนได้สอนได้เลยก่อนที่จะสอนอย่าลืมกด Start Recording เสร็จแล้ว Stop Recording แล้ว Stop แล้วไปที่ไหนอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่วิดีโอตรงซอร์ส output วันนี้ครูก็จะมาสอนในเรื่องของการสืบพันธุ์ของพืชดอกในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และก็เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนั่นเองค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะ